คนพูดเยอะพูดเยอะนะพูดเยอะนะไม่ค่อยคุยผมก็อยากฟังนะท่านก็บอกนะว่าเฮ้ยพี่ไม่ค่อยพูดเลยจริงๆนะผมก็รู้จักท่านชวนนี่นะก็ตามคำสื่อนี่นะผมไม่ทันนะผมบอกยี่ว่าช่วงคุณชวนเป็นผู้แทนมาผมยังเป็นบุญอยู่เลยนะครับนะนั้น52ปีนะพี่คุณชวนเป็นผู้แทนมาเนี่ยนะผมก็เชื่อตามคำสรรเสริญเยินยอนะแต่วันนี้ผมมาเจอความจริงเลยนะว่าผมว่าคุณชวนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเป็นแค่นักสร้างภาพคนนี้แต่ผมต้องขออนุญาตนะเพราะว่าผมรู้ว่าพี่อาจจะสนิทกันแล้วแต่ผมไม่สนใจหรอกว่าผมว่านะปัญหาประเทศเราเนี่ยคือการที่มีนักการเมืองอย่างคุณชวนเนี่ยคือเป็นคนที่หลอกลวงประชาชนได้เนียนมากนะคือแกนิ่งมากจนทั้งประชาชนนี่หลงกลเชื่อว่าแกเนี่ยคือความหวังของเรานะวันนี้นะผมบอกเลยว่าประเทศเราเนี่ยนะไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ของจริงมันคือข้ออ้างของนักการเมืองที่ใช้ในการเอาชนะกันนะครับเราไม่ใช่ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญนะพี่เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วไม่รู้กี่ฉบับนะแต่สิ่งที่เราไม่เคยมีนักการเมืองคือเราไม่มีเคยมีนักการเมืองคนไหนที่กูจะสามารถที่ว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือวีรบุรุษที่เราจะยึดเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเดินตามนะงั้นผมเลยบอกว่าวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะดูยังไงก็แก้ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเราควรจะมาแก้ที่คนกันเลยอะไรอย่างวันนี้พี่กำลังเปิดประตูนะผมก็เห็นด้วยไอเดียที่คนเข้ามาดีกว่าเราจะพึ่งพวกนี้ไม่ได้หรอกนายกเองก็พลิกไปพลิกมาใช่ไหมนักการเมืองเองก็เล่นการเมืองเพื่อแล้วก็ไม่มีใครพร้อมจะเลือกตั้งนั้นผมก็เลยคิดว่าถึงอยากจะรับคำท้านะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมแต่ทำได้อย่างเดียวคือฉีกคิดว่ายังไงแล้วใครจะเป็นคนฉีกต้องมีคนเดียวทหารหรือไม่ก็ประชาชนนะประชาชนฉีกได้ไหมฉีกไม่ได้ถือกำปั้นไปประชาชนไม่เคยมีโอกาสได้ฉีกประชาชนเนี่ยพยายามเยอะแต่ว่าไม่เคยประสบความสำเร็จแล้วก็ยังห่างไกลมากที่จะประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าถ้าฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปประชาชนก็ไม่ได้ร่างใหม่อยู่ดีการร่างต้องร่างโดยประชาชนแล้วจะเอาใครประชาชนเหล่านั้นคนนั้นบ้านเมืองเรายังมีปัญหาที่มันซับซ้อนมากมายมหาศาลอาจจะเป็นการเมืองที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเพราะเรายังอยู่ในเกือบทุกยุคอย่างที่ท่านอนุทินบอกอ่ะถ้าเผื่อรอไปหน่อยไดโนเสาร์ก็ตายเองนะแล้วแต่เขาไปเองตัวเขาด้วยป่ะเขาเป็นไดโนเสาร์ไม่แต่ว่าลืมไปเขาหมายถึงสวเขาไข่ไว้นะเขาหมายถึงสว250นี่คือไดโนเสาร์นะแต่เขาว่าไดโนเสาร์ของคุณอนุทินเนี่ยจะอยู่แค่นั้นหรืออยู่ลึกกว่านั้น ไม่มีใครทายถูกนะแต่ว่าวันนี้คุณอนุทินถ้าคุณอนุทินอยากจะทำให้การรักษาการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสำเร็จเป็นที่คุณหาเสียงไว้คุณก็ไปชวนกับคุณชวนหลีกภัยว่าออกเถอะโอกาสให้รัฐบาลได้หาวิธีการใหม่เมื่อเราออกอาจจะต้องเลือกตั้งใหม่อะไรก็ตามแต่ว่าไปผมเคยเขียนไว้อันหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาของประเทศตอนนี้อยู่ที่คุณประยุทธ์ไม่ได้ศรัทธาจากประชาชนอย่างเพียงพอแต่การอยู่ของคุณประยุทธ์หรือการได้มาของคุณประยุทธ์เนี่ยมันขึ้นตรงต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าคุณไม่สามารถจะแก้รัฐธรรมนูญได้คุณก็ควรแก้ที่คุณประยุทธ์เราควรให้ประยุทธ์ไปก่อนแล้วก็ให้กลับมาใหม่ก็ได้ถ้าคุณประยุทธ์ไปก่อนแล้วก็ไปเลือกตั้งสมมติว่าท่านได้เป็นสสแน่นอน 100% อยู่แล้วนะวันนี้ไปเลือกตั้งซ่อมที่ไหนก็ชนะหมดเลือกตั้งใหญ่คุณประยุทธ์อาจจะมีพรรคตัวเองด้วยนะรวมไทยสร้างชาติก็ได้คุณประวิตรเป็นพลังประชาชนคุณประยุทธ์ก็รวมไทยสร้างชาติไปนะผมว่ามีผู้แทนเข้ามา 30-40 คนแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นนายกจากการเลือกตั้งแล้ววันนั้นคุณประยุทธ์อยากจะแก้นู่นยังไงก็แก้ได้เอาใจประชาชนแบบไหนก็ได้เพราะคุณประยุทธ์มาอย่างถูกต้องแล้ววันนี้คุณประยุทธ์ก็ถูกต้องเพราะว่าเขาได้เสียงส่วนใหญ่เกินครึ่งในสภาเสียงส่วนใหญ่ที่ได้มานั้นน่ะมีหนึ่งคนที่หนุนท่านอยู่คือชวนหลีกภัยมีคนคือคุณเนวินชิดชอบผมไม่ให้เครดิตกับคุณอนุทินเพราะคุณอนุทินต้องฟังเนวินเหมือนคุณหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องฟังคุณชวนคนสองคนเท่านั้นเองที่ถ้าถามว่าใครเป็นจำเลยของประเทศในขณะนี้ใครเป็นจำเลยในการที่คุณประยุทธ์ยังอยู่ได้ใครเป็นจำเลยจะไม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังปกครองอยู่ได้มันก็อยู่แค่2คนผมก็เน้นอยู่ตรงนี้แหละว่าปัญหาของประเทศตอนนี้คุณไปทำให้2คนเขาเปลี่ยนใจคุณทำให้คน2คนเขารักประชาธิปไตย
คุณทำให้คนสองคนเขาหานายกที่ถูกต้องตามระบบเลือกตั้งมาอยู่ที่คนสองคนผมก็เชื่อว่าถ้าเราถามไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าคนบนถนนจะมาพูดถึงเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่วันนี้ในที่สุดสองท่านนี้ก็ต้องอาจต้องอนุโลมตามซึ่งไม่ใช่เป็นการไปหักคุณประยุทธ์นะเป็นการทำให้คุณประยุทธ์เนี่ยกลับมาในวิธีทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เนี่ยผมเพิ่งพูดในวันเนี้ยในรายการในตอนจะออกวันศุกร์เนี่ยวันนี้วันศุกร์คือพรุ่งนี้นะผมก็พูดไปในเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณประยุทธ์กลับมาได้อย่างสบายๆเลยในระบบเลือกตั้งปกตินะท่านควรเสียหลักคือแก้ปัญหาไม่ให้มีคนมาติฉินนินทาท่านไม่ให้มีคนมากล่าวหาว่าสืบทอดอำนาจท่านยุบสภาแล้วก็ไปเตรียมการมาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เอาเสียงให้มันเกินครึ่งผมว่าคุณชวนก็ดีคุณเนวินก็ดียังพร้อมจะสนับสนุนท่านอยู่นะพรรคที่จะเกิดใหม่ไม่ว่าพรรคของคุณหญิงหน่อยก็ดีพรรคของท่านปลัดมหาไทยก็ดีผมว่าเป็นพรรคที่จะหนุนท่านอยู่เดียววันนี้กล้าหน่อยกล้าทำให้ประเทศนี้มันจบหน่อยกล้าที่ให้สังคมนี้มันยอมรับการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หน่อยท่านกะมันอยู่ที่ตัวท่านเองถ้าท่านยังบอกว่าใครอยากแก้ก็แก้ใครอยากให้ผมออกผมว่าไม่มีใครทำให้ท่านออกได้แน่นอนนอกจากวิกฤตการณ์ที่ทำให้ประเทศนี้มันตกต่ำกว่านี้วันนี้คนที่แก้ปัญหาประเทศนี้ได้คนเดียวคือท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะถ้าท่านลาออกแล้วท่านก็ไปตั้งพรรคการเมืองมาแล้วก็เข้ามาสู่การเลือกตั้งแล้วกลับมาโหวตกันใหม่ไม่ต้องใช้สว.มาโหวตให้ท่านท่านจะอยู่อย่างสง่างามมากผมพูดในรายการเมื่อวันศุกร์นะฮะพรุ่งนี้ผมก็ออกรายการผมบอกว่าเมื่อปี40นักการเมืองหนุ่มกลุ่มนึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม16ในก่อนปี40แล้วในปี40กลุ่ม16หรือว่าประเทศชาติก็เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งผลมาจากการที่พวกธนาคารเล็กๆทั้งหลายเรียกว่าทัสต่างๆได้ปล่อยกู้กันอย่างมหึมาแล้วได้ทรัพย์สินที่เข้ามาชดเชยเงินกู้เนี่ยต่ำกว่าราคาจริงคนที่ร่ำรวยไปในวันนั้นทั้งหมดยังไม่ต้องกล่าวนามตรงนี้แต่ก็คือเป็นคนในกลุ่มของนักการเมืองหนุ่มในยุคนั้นร่ำรวยกันเป็นแถววันนี้จากปี40มาปี64 24ปีผ่านไปคนหนุ่มเหล่านั้นวันนี้กลายเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามากที่สุดในการเมืองในวันนี้นะกลุ่ม16ในครั้งนั้นกลายเป็นกลุ่มที่มีอำนาจที่สุดในการเมืองปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนเป็นฐานบัลลังก์ที่ทำให้คุณประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลวันนี้ถ้าเผื่อเราจะต้องมีการเลือกตั้งคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในการเลือกตั้งแล้วถ้าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดแล้วเขาตั้งรัฐบาลของเขาขึ้นมาได้ผมยินดีที่จะอยู่กับคุณประยุทธ์มากกว่าที่จะมอบรัฐบาลให้กับคนกลุ่มนี้นะคนกลุ่มนี้ผมรู้จักทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนฝูงกันแต่ถ้าเราพูดกันเรื่องการเมืองพูดกันเรื่องการเห็นประโยชน์ของชาติเป็นหลักพูดถึงการกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักผมว่าคุณประยุทธ์สง่างามกว่าเขาเหล่านั้นและสิ่งที่คุณประยุทธ์ควรจะต้องใคร่ครวญดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงปี40คุณประยุทธ์เป็นใครอยู่ที่ไหนเป็นในฐานระดับไหนมองเห็นเหตุการณ์ความย่อยยับของประเทศในปี40หรือไม่แล้วสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณประยุทธ์ต้องมาเจอกับวิบากกรรมอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เต้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าคนกลุ่มนี้ยังทรงอำนาจวาสนาอยู่นะฮะคุณจะกลายเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยมั่งมีสีสุขแล้วก็บ่อนทำลายประเทศชาติไปอีกหลายระดับนะฮะเราจะเห็นว่าในการปรับครม.ครั้งที่เห็นเนี่ยการที่เอารัฐมนตรีช่วยที่สับกันอยู่ระหว่างกระทรวงสองกระทรวงออกแล้วก็เอาคนตัวเองมาช่วยในกระทรวงของที่ตัวเองเป็นเจ้ากระทรวงอยู่มันเป็นการแบ่งกันอย่างเบ็ดเสร็จเป็นการแบ่งกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะของโครงสร้างซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจนะและท่านประยุทธ์เองก็ไม่สามารถที่จะท่านอาจจะรู้สึกตะกิดตะขวงอยู่ว่าพวกนี้เขาทำไปเพื่ออะไร
แต่ผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์ก็ไม่มีความสามารถที่จะขัดขวางสิ่งที่เขาปรารถนาและต้องการไม่ว่าท่านจะสบายใจหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นตอบโจทย์ได้เลยว่านักการเมืองเหล่านั้นทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติแน่นอนว่างี้นะ